ครับครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับพื้นฐานนะครับเรื่องขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับก่อนที่ผู้เรียนนะครับจะเริ่มนะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์หรือว่าการเขียนโปรแกรมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มเรียนในหัวข้อองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กันก่อนนะครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับประกอบด้วย4องค์ประกอบนะครับได้แก่นะครับ1นะครับก็คือฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์เป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับหรือว่าจับต้องได้นะครับอย่างเช่น CPU นะครับของคอมพิวเตอร์นั่นเองหรือว่า RAM นะครับของคอมพิวเตอร์หรือว่าฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จอภาพนะครับหรือว่าจอมอนิเตอร์ที่เรามองเห็นนะครับ2คือซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์คือเป็นโปรแกรมนะครับที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานนะครับแบ่งได้2แบบก็คือซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ระบบนะครับ3คือ peopleware นะครับ peopleware คือคนที่ทำงานเกี่ยวกับ IT หรือว่าผู้ใช้งานนะครับ4ก็คือข้อมูลและสารสนเทศนะครับซึ่งผมจะอธิบายรายละเอียดในหัวข้อต่างๆเหล่านี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มนะครับไปรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบนะครับเรามาดูความหมายของระบบคอมพิวเตอร์นะครับระบบคอมพิวเตอร์ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับหมายถึงอุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์นะครับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกันนะครับโดยได้มีการกำหนดคำสั่งชุดคำสั่งหรือสิ่งอื่นใดนะครับและแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติก็คือนะครับอุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้เองนะครับพ.ร.บ.ฉบับนี้มองว่าเป็นระบบคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นนะครับระบบคอมพิวเตอร์นะครับตามความหมายในพ.ร.บ.นะครับไม่ได้หมายถึงเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็น PC หรือว่าเดสก์ท็อปนะครับแต่ยังรวมถึงอุปกรณ์ทุกประเภทนะครับที่มีหน่วยประมวลผลและมีโปรแกรมที่สามารถทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นทำงานได้เองอัตโนมัตินะครับซึ่งรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับอาทิเช่นนะครับสมาร์ทโฟนโทรศัพท์เคลื่อนที่แท็บเล็ตลิฟต์ในตึกบันไดเลื่อนและรวมถึงนะครับทัมไดร์หรือแม้แต่ External Hard Disk นะครับในพ.ร.บ.ฉบับนี้ยังมองว่าเป็นระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็คือมันมีโปรแกรมที่สามารถประมวลผลทำงานได้เองอัตโนมัตินั่นเองนะต่อมานะครับในภาพนะครับจะประกอบด้วยองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับประกอบด้วยนะครับอย่างที่ผมพูดไปก็คือมีฮาร์ดแวร์นะครับก็คือสิ่งที่เรามองเห็นนะครับอย่างเช่น CPU นะครับจอภาพนะครับต่อมาคือซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์คือโปรแกรมนะครับที่เราต้องนะครับติดตั้งไว้กับคอมพิวเตอร์นะครับติดตั้งก็คือ install นะครับไว้กับคอมพิวเตอร์3คือบุคลากรบุคลากรก็คือผู้ใช้งานนะครับที่ทำงานด้าน IT นะครับคือบุคลากรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับ3คือข้อมูลและสารสนเทศนะครับ data แล้วก็ information นะครับนั่นคือองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ครับในแต่ละหัวข้อนะครับข้อที่1ก็คือนะครับฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์เป็นอุปกรณ์ที่จับต้องได้นะครับสัมผัสได้มองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับที่มีการติดตั้งอยู่ภายในเครื่องเช่น CPU เมนบอร์ด RAM เป็นต้นนะครับและติดตั้งอยู่ภายนอกเช่นนะครับคีย์บอร์ดเมาส์จอภาพเครื่องพิมพ์นะครับตรงนี้เป็นเรียกว่าฮาร์ดแวร์ต่อมานะครับอันที่2ก็คือซอฟต์แวร์นะครับในส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเป็นที่บรรจุคำสั่งนะครับเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามความต้องการนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะถูกสร้างโดยบุคคลที่เรียกว่านักเขียนโปรแกรมหรือว่าโปรแกรมเมอร์นะครับแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือ1นะครับซอฟต์แวร์ระบบหรือว่าซิสเต็มซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็2คือซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือว่าแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์นะในส่วนของซอฟต์แวร์ระบบนะครับหรือว่า System Software นั้นนะครับมีหน้าที่ควบคุมระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่รู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือระบบปฏิบัติการหรือ OS นะฮะ OS ก็คือ Operating System นะครับเช่นระบบ Windows นะครับระบบ Linux เป็นต้นนะครับซอฟต์แวร์ระบบนะครับมีหน้าที่อะไรบ้างมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยรวมนะครับจะคอยตรวจสอบนะครับเมื่อมีการติดตั้งหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใดๆนะครับจะช่วยในการทำงานที่เกี่ยวข้องให้ราบรื่นไม่ติดขัดจะตรวจสอบและรายงานผลนะครับรายงานความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบครับแล้วก็มีการกำหนดสิทธิ์การใช้งานและหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการไฟล์เป็นต้นนะครับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับซอฟต์แวร์ประยุกต์เป็นโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์นะครับที่มีความสามารถในการจัดการกับงานเฉพาะด้านสามารถติดตั้งได้ภายหลังนะครับจากที่ลง OS แล้วนะครับปกติใช้งานเฉพาะอย่างเช่นนะครับงานกราฟิกงานออกแบบสถาปัตยกรรมงานด้านบัญชีและงานด้านเอกสารเป็นต้นนะครับอาจจะมีบริษัทนะครับผู้ผลิตที่ทำขึ้นมานะครับเพื่อจำหน่ายได้โดยตรงนะครับมีทั้งอาจจะมีให้ฟรีนะครับซึ่งเป็นฟรีแวร์นะครับหรือว่าบริษัทรับจ้างเขียนโดยเฉพาะนะครับหรือปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มสตาร์ทอัพนะครับก็คือผู้ประกอบการธุรกิจนะครับด้านสารสนเทศรายใหม่เนี่ยเป็นคนคิดซอฟต์แวร์ต่างๆหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้ขึ้นมา
ที่เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับอาทิเช่นนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับเช่นสำนักงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาตินะครับหรือที่เรารู้จักก็คือซอฟต์แวร์พาร์คนะครับจะเป็นแหล่งสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับผู้ประกอบการนะครับขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับสองก็คือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับหรือว่าดิจิทัลอีโคโนมีโปรโมชั่นเอเจนซี่หรือว่าดีป้าหน่วยงานนี้เขาจะส่งเสริมให้คนไทยพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ใช่เองนะครับเพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศหัวข้อต่อมาคือบุคลากรนะครับหรือว่า people นะครับผมจะขออธิบายก็คือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับพอจำแนกได้3กลุ่มนะครับ1ก็คือผู้ใช้งานทั่วไปนะครับ2ก็คือผู้เชี่ยวชาญด้าน IT 3ก็คือผู้บริหารงานด้าน IT สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ user หรือว่า end user นะครับเป็นผู้ใช้งานระดับต่ำสุดนะครับไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญมากนะครับผู้ใช้งานที่ไม่เรียนด้าน IT นะครับถือว่าเป็นผู้ใช้งานนะครับ2ก็คืออาจจะมีการเข้ารับอบรมบ้างเล็กน้อยหรือศึกษาจากคู่มือปฏิบัติงานเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับอ่านจากคู่มือการใช้งานก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับบุคลากรกลุ่มนี้เป็นผู้ใช้มากที่สุดนะครับงานมากเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับเช่นธุรการสำนักงานนะครับตรงนี้หรือว่าเป็น end user นะครับเกี่ยวกับงานป้อนข้อมูลหรือว่าคีย์ข้อมูลนะครับงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ call center เป็นต้นนะครับตรงนี้เรียกว่าผู้ใช้งานทั่วไปต่อมาคือผู้เชี่ยวชาญด้าน IT นะครับซึ่งก็จะมีหลายบุคคลนะครับอย่างเช่นช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์นักวิเคราะห์ระบบหรือว่า System Analyst นะครับเป็นนักเขียนโปรแกรมหรือว่าโปรแกรมเมอร์นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะครับที่เรียนในรายวิชานี้ก็คาดหวังว่านะครับจะสามารถเป็นนักเขียนโปรแกรมหรือว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ได้นะครับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ผมจะขออธิบายรายละเอียดในส่วนแต่ละส่วนนะครับว่าทำงานยังไงบ้างนะครับสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่เป็นช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์เทคนิชเชียนเนี่ยนะครับก็จะมีความชำนาญทางด้านเทคนิคโดยเฉพาะนะครับมีทักษะและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแล้วก็หน้าที่หลักก็คือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบที่ใช้งานด้าน IT ให้ทำงานได้ปกตินะครับต่อมานะครับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ก็คือนักวิเคราะห์ระบบนะครับหรือว่า System Analyst มีหน้าที่อะไรบ้างนะครับมีหน้าที่วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อที่จะพัฒนาระบบงานให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดหลังจากที่วิเคราะห์แล้วก็จะมาทำการออกแบบกระบวนการทำงานของระบบโปรแกรมต่างๆทั้งหมดแล้วก็ทำงานคล้ายกับสถาปนิกออกแบบบ้านก็คือเป็นคนร่างพิมพ์เขียวนะครับร่างว่าโปรแกรมนี้มันทำงานยังไงนะครับนักเขียนโปรแกรมหรือว่าโปรแกรมเมอร์นะครับโปรแกรมเมอร์จะมีความชำนาญในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับด้วยภาษาคอมพิวเตอร์นะครับตามที่ตนเองถนัดหรือว่าที่ได้เรียนมานะครับอาทิภาษา C นะครับภาษา PHP นะครับภาษาสคริปต์ต่างๆคือเขาจะมีหน้าที่ที่เรียกกันต่างออกไปนะขึ้นอยู่กับว่าลักษณะที่เขาทำงานนะครับตำแหน่งเว็บโปรแกรมเมอร์ก็คือเป็นนักนะครับเขียนโปรแกรมสำหรับการทำเว็บนั่นเองหรือแอปพลิเคชันโปรแกรมเมอร์ก็คือเป็นคนพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วก็ซิสเต็มโปรแกรมเมอร์ก็คือโปรแกรมเมอร์ที่คอยดูแลเกี่ยวกับระบบวิศวกรซอฟต์แวร์นะครับหรือว่าซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งนะครับทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และตรวจสอบซอฟต์แวร์บุคคลเหล่านี้จะมีทักษะนะครับและมีความเข้าใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากพอสมควรนะครับนักเขียนโปรแกรมแล้วก็นักวิเคราะห์ระบบก็คือเขาจะทำงานร่วมกันนะครับลำดับต่อมาก็คือผู้ดูแลเน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าเน็ตเวิร์กแอดมินิสเตเตอร์นะครับบุคคลเหล่านี้นะครับจะมีหน้าที่ดูแลและบริหารระบบเครือข่ายให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องนะครับสามารถทำงานเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าเชื่อมต่อในระบบเครือข่ายนะเข้าหากันได้นะครับต่อมาก็คือผู้บริหารสูงสุดด้านสารสนเทศหรือ CIO CIO ย่อมาจาก Chief Information Officer มีหน้าที่กำหนดทิศทางนโยบายและแผนงานทางคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับมักพบเห็นในองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นต่อมานะครับ IT Manager โดยทำหน้าที่ตามแผนงานหรือทิศทางที่ได้วางไว้กับ CIO ต่อมานะครับหัวข้อที่4ก็คือข้อมูลและสารสนเทศนะครับข้อมูลและสารสนเทศนะครับก็คือการทำงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องตั้งแต่การนำข้อมูลนะครับหรือว่า data จนกลายเป็นข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ต่อได้หรือที่เรียกว่าสารสนเทศนะครับนั่นก็คือข้อมูลนะครับเป็นสิ่งที่เราเก็บมานะครับแต่ถ้าจะทำให้นะครับเป็นสารสนเทศก็คือต้องมีการประมวลผลนะครับพอมีการประมวลผลเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ใช้งานได้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตรงนี้เราเรียกว่าสารสนเทศนะครับหรือว่า information ครับวิดีโอนี้นะครับผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับซึ่งประกอบด้วยนะครับ4องค์ประกอบนะครับก็คือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พีเพิลแวร์แล้วก็ข้อมูลและสารสนเทศครับ